นะกรรมการปฏิรูปการเมืองท่านก็เห็นตรงกันนะครับว่าจุดเริ่มต้นของการทำแผนการปฏิรูปการเมืองนั้นจะต้องเริ่มที่การสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองใหม่นะครับให้กับพี่น้องประชาชนซึ่งก็จะทำให้แผนการปฏิรูปนั้นบรรลุในแนวทางปฏิบัติได้คุณบุษยาอุ้ยเจริญผู้สื่อข่าวทีมข่าวการเมืองของสำนักข่าวไทยพาไปดูเรื่องนี้เลยครับเจอเลยครับคณะกรรมการปฏิรูปการเมืองประชุมนัดแรกกันในวันนี้วางกรอบการจัดทำแผนการปฏิรูปในระยะ3เดือนซึ่งนับจากนี้ไปอีก1เดือนครึ่งเป็นช่วงของการถกเถียงหารือเพื่อให้ได้ข้อสรุปถึงวาระสำคัญที่จะบรรจุไว้ในแผนการปฏิรูปในระยะ5ปีโดยที่การทำงานจะไม่มีการนับหนึ่งใหม่แต่จะไปต่อยอดจากรายงานการปฏิรูปซึ่งเคยมีการศึกษามาและกลางเดือนตุลาคมจะเริ่มร่างแผนโดยมีเวลา1เดือนเสร็จแล้วจะนำมาระดมความเห็นก่อนปรับให้สมบูรณ์เพื่อส่งให้คณะกรรมการปฏิรูปทั้ง11ด้านได้ร่วมกันพิจารณาสิ่งหนึ่งที่เห็นตรงกันว่าต้องทำอันดับแรกคือการแตกยอดสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองใหม่ให้เกิดขึ้นมีความเคารพในความเห็นของประชาชนและความเห็นของกันและกันเพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งโดยสันติวิธีแม้มีความเห็นต่างแต่มีความหวังเชื่อว่าถ้าทำพร้อมๆกันจะทำให้แผนที่ทำมาบรรลุผลและไม่เหนื่อยฟรีมีความหวังจะเป็นไปตามแผนที่จัดทำมาเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเราอย่าประมาทตรงนี้ทำหนังทำละครทำละครวิทยุอะไรด้วยก็ยังได้นะเพื่อจะดึงดูดใจคนให้เห็นความตระหนักของวัฒนธรรมทางการเมืองที่ถูกต้องนะแล้วระบอบประชาธิปไตยเนี่ยมันต้องคิดนะว่าประชาชนคือผู้ปกครองประเทศโดยผ่านการเลือกตั้งทางอ้อมเป็นการใช้อำนาจทางอ้อมเท่านั้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยประชาชนก็จะต้องมีวัฒนธรรมของการรับผิดชอบบ้านเมืองของการรู้เท่าทันปัญหาของบ้านเมืองนะครับแล้วก็ของการที่จะต้องร่วมแรงร่วมใจกันแก้ปัญหาให้บ้านเมืองแผนการปฏิรูปนี้จะมีผลเป็นรูปธรรมมากน้อยแค่ไหนผลการเลือกตั้งครั้งต่อไปใครมาเป็นรัฐบาลมีคุณภาพแค่ไหนอย่างไรสิ่งเหล่านี้จะเป็นตัวชี้วัดว่าแผนปฏิรูปการเมืองที่ทำมาถูกทางหรือไม่บุษยาวิจเจริญสำนักข่าวไทยอสมทรายงานค่ะ